สำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายการจัดทำงบทดลองโดยการนำข้อมูลยอดคงเหลือจากบัญชีแยกเพศนะครับมาใช้ในการจัดทำงบทดลองนะครับในการจัดทำงบทดลองนั้นเราทำขึ้นมาเพื่อเช็คตัวเลขนะครับว่าที่เราบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปยังบัญชีแยกเพศนั้นมันครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเกิดตัวเลขทางด้านเดบิตกับเครดิตมันเท่ากันก็แปลว่ามีโอกาสที่จะถูกต้องนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อร้านนะครับชื่อร้านมานพโฆษณาบรรทัดที่2นะครับก็คือระบุงบที่เรากำลังจัดทำนะครับก็คืองบทดลองบรรทัดที่3ระบุวันที่นะครับก็คือตอนสิ้นเดือนของเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าเรากำลังทำข้อมูลของเดือนมีนาคมอยู่นะครับงบทดลองทำตอนสิ้นเดือนนะครับดังนั้นก็ระบุวันที่31มีนาคม2554นะครับนี่คือหัวงบนะครับต่อไปนะครับผมก็จะจัดทำรูปแบบของงบทดลองผมจะแบ่งออกเป็น4ช่องนะครับ1 2 3 4ตีกรอบให้นะครับช่องแรกนั้นจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับก็คือช่องของชื่อบัญชีนะครับช่องที่2นั้นก็คือช่องเลขที่บัญชีช่อง3กับ4ก็คือตัวเลขนะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีขยายเพิ่มขึ้นนะครับช่องนี้ก็ช่องเดบิตและก็ช่องเครดิตต่อไปนะครับผมก็จะทำการเมิร์จเซลล์นะครับให้มันอยู่ตรงกลางได้แล้วนะครับหัวงบต่อไปเราไปดูที่ยอดคงเหลือในบัญชีแยกเพศนะครับที่เราเคยทำยอดคงเหลือกันมานะครับไล่ตั้งแต่หมวดสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเรานำเงินสดนะครับมาใส่ในงบทดลองนะครับเงินสดเลขที่101เงินสดอยู่ทางด้านเดบิตนะครับให้ดูที่ยอดยกมานะครับ24200นะครับเดบิตต่อไปนะครับธนาคารนะครับด้านเดบิต 50,000 เลขที่102นะครับต่อไปวัสดุโฆษณานะครับ103 10,000 นะครับอยู่ด้านเดบิตวัสดุโฆษณา103 10,000 เครื่องตกแต่งด้านเดบิต 7,000 นะครับเลขที่104 7,000เครื่องใช้สำนักงานนะครับ105 6,200เจ้าหนี้การค้านะครับ201นะครับ6,200ด้านเครดิตทุนนายมานพนะครับเครดิต 90,000 เลขที่301นะครับเครดิต 90,000 ถอนใช้ส่วนตัวนะครับ302เดบิต 3,000
รายได้ค่าโฆษณา401นะครับ15,000ด้านเครดิตนะครับ15,000ค่าเช่า501นะครับ10,000ด้านเดบิต10,000และค่าซ่อมแซมนะครับ502ด้านเดบิต800แล้วนะครับต่อไปผมก็จัดรูปแบบให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับตัวเลขอยู่ตรงกลางผมก็ขีดเส้นนะครับ2เส้นที่ยอดรวมตรงนี้ส่วนที่เกินก็ delete ออกไปคราวนี้ก็รวมยอดนะครับทั้งด้านเดบิตและเครดิตก็ไปเลือกที่ซัมเนี่ยนะครับซัมมันจะคุมแค่10,000กับ800ดังนั้นผมก็เอาเมาส์ไปคลิกอยู่ตรงตัวเลขที่ผมต้องการให้ซัมทุกตัวนะครับทางด้านเดบิตคุมมาทั้งหมดนะครับลากมาทางด้านเดบิตทั้งหมดแล้วก็ Enter ด้านเครดิตเช่นกันนะครับเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ตรงยอดรวมกดซัมแล้วก็คุมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับลงมาแล้วก็ Enterตัวเลขจะได้เท่ากันนะครับถ้าเกิดเราทำถูกนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันไม่มีลูกน้ำผมก็คลิกที่ตัวเลขดังกล่าวนะครับไปที่ตรงเครื่องหมายดอลลาร์ More Accounting Format เลือก Number นะครับทศนิยมนั้นไม่มีนะครับสมมุติว่าผมกำหนดว่าไม่ต้องมีทศนิยมให้ใช้ลูกน้ำนะครับคลิกเครื่องหมายถูกโอเคเนี่ยนะครับเราก็จะได้รูปแบบหน้าตาของงบทดลองแล้วนะครับเราจะเห็นว่ายอดรวมทางด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันนะครับซึ่งก็แปลว่าเราทำถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับ